วัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเรซซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเลนนะวันนี้มาติดสติกเกอร์บังแดดอีกแล้วนะคลิปที่แล้วนะครับเขาบอกว่ามีคนทักมาถามว่าพี่ไม่เห็นตอนรีดกล้องมันไกลไปหน่อยไม่เห็นว่ารีดแล้วเป็นยังไงนะเดี๋ยวนี้จะไปโฟกัสกันชัดๆใกล้ๆเลยนะวันนี้เป็นฟอร์ดนะครับฟอร์ด T6 นะไวแท็กผมติดกาวไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเต็มคัตเตอร์ก่อนคัตเตอร์คามือก่อนไปคมๆนะมาเดี๋ยวพามาดูตรงนี้นี่เห็นไหมติดสติกเกอร์ติดกาวตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะลองนี่นะจะเอากล้องไว้ตรงนี้เลยใกล้ๆชัดๆจะได้เห็นชัดๆนี่นะอย่างที่ผมบอกนะจะขี้ฝุ่นออกก่อนแต่พี่กี้อ่ะเชื่อไหมผมลอกอันเก่าอยู่อ่ะ2ชั่วโมงกว่าเนี่ยกว่าจะลอกเสร็จแล้วแกะมาตรงนี้ก่อนเนี่ยผมแปะกาวไว้ยังไม่ถึงครึ่งดีเห็นไหมตรงนี้นะลอกเลยลอกลอกออกมาอย่างงี้ประมาณนี้เห็นไหมลอกมาประมาณนี้นะคัตเตอร์กีบอย่าให้เป็นขุยนะอย่างที่ผมบอกนะปื้ดเดียวเลยนะนี่เห็นนะไม่มีขุยเลยนะถ้ามีขุยแล้วจะงานเข้านิ้วโป้งนะครับค่อยๆรูดโอเคนะครับเราเสร็จข้างหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวเราลอกกาวเดี๋ยวเราเอาอีกข้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลงข้ามไปฝั่งนู้นก่อนอ่ะเอื้อมไกลหน่อยเพราะเราติดลึกนะตรงนี้นะเห็นไหมล่องมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่นะเราจะลอกกาวออกนะครับลอกขึ้นนิดนึงแล้วก็ลอกกาวออกงี้ดึงสติกเกอร์ให้ตึงนะครับพยายามดึงสติกเกอร์ให้ตึงๆนะไอแพดรองสติกเกอร์รองอยู่ข้างล่างเห็นไหมให้ตัวสติกเกอร์มันไม่ติดพื้นค่อยๆรีดทีละน้อยนะครับมันจะได้ไม่เป็นเม็ดนะพอรีดมาจนตึงปุ๊บแล้วก็ดึงอันนี้ออกนิดนึงแล้วเราก็รีดอีกนะหัวใจมันอยู่ตรงที่เราติดอ่ะถ้าเราติดทีแรกนะตรงนะรีดสติ๊กเกอร์ยังไงก็ตรงเนี่ยเราดึงออกมาอย่างเงี้ยยังไงก็ตรงนะครับรีดมาเรื่อยๆนะทีละน้อยทีละนิดเดียวนะครับอย่ารีดถ้าเรารีดทีละเยอะๆอ่ะมันจะโป่งนี่นะร่องอยู่งี้นะพยายามมานิ้วดันให้มันเจอร่องนะแล้วเดี๋ยวเราลงไปในร่องเลยมันจะกรีดง่ายถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ